สวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่กำลังชมคลิปวิดีโอกันอยู่ในขณะนี้ซึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่มาอัปเดตโปรโมชั่นที่มาใหม่สดๆกันอยู่ณตอนนี้กับโปรโมชั่นของ D-Tech ในระบบเติมเงินนะครับโปรโมชั่นตอนนี้เป็น D-Tech ในระบบเติมเงินเท่านั้นกับโปรโมชั่นโค้งสุดท้าย5วันเท่านั้นเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีในการโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับวางโทรตลอด24ชั่วโมงกับโปรโมชั่นแพ็กเกจตัวนี้ความเร็ว4เมกะบิตเพอร์เซกนะครับ150บาท30วันรวมภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับแล้วก็10เมกแถมโทรฟรีทุกเครือข่าย200บาท30วันนะครับรวมภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรโมชั่นตัวนี้นะครับตั้งแต่วันที่27กรกฎาคม2564ถึง31กรกฎาคม2564นะครับระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่5วันเท่านั้นนะครับ27 28 29 30แล้วก็31กรกฎาคม2564โปรโมชั่นสั้นๆตัวนี้สำหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่เปิดซิมใหม่เท่านั้นนะครับต้องการจะได้โปรโมชั่นแบบถูกๆแบบราคาประหยัดประหยัดนะครับแบบใต้ดิน200บาท10เมกโทรฟรีด้วยนะครับไม่อั้นเน็ตไม่อั้นโทรฟรีไม่อั้นแต่ครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีวางโทรตลอด24ชั่วโมงตลอด30วันนะครับในส่วนของการโทรถือว่าคุ้มสุดๆนะครับคุ้มสุดๆที่ออกมาณตอนนี้นะครับที่ออกมาณตอนนี้ทีนี้หลายคนสงสัยว่าแล้วจังหวัดไหนบ้างล่ะที่สามารถสมัครโปรโมชั่นแพ็กเกจตัวนี้ได้ผมบอกได้เลยนะครับว่าภาคใต้14จังหวัดสมัครโปรโมชั่นแพ็กเกจตัวนี้ได้เลยครับภาคใต้14จังหวัดสมัครโปรโมชั่นแพ็กเกจตัวนี้ได้เลยนะครับไปติดต่อที่ร้านที่เป็นร้านลูกตู้ทั่วไปนะครับร้านลูกตู้ทั่วไปขายซิมของ AR Dtech นะครับขายซิม AR Dtech นะครับก็สามารถที่จะซื้อซิมแล้วก็สมัครโปรโมชั่นแพ็กเกจตัวนี้กันได้เลยนะครับซื้อซิมเบอร์ใหม่แล้วก็จะต้องสมัครแพ็กเกจภายใน7วันนะครับถ้าเปิดเบอร์มาปุ๊บเนี่ยแล้วเกิน7วันไปไม่สามารถที่จะสมัครโปรโมชั่นแพ็กเกจนี้ได้นะครับเอาที่ชัวร์ๆแล้วก็คือเปิดเบอร์ปุ๊บสมัครปุ๊บเลยนะครับเอาที่ชัวร์ๆเปิดเบอร์ปั๊บสมัครปุ๊บแล้วคุณผู้ชมก็สามารถที่จะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ซึ่งแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับต้องไปติดต่อร้านค้าเท่านั้นนะครับ14จังหวัดภาคใต้สามารถสมัครโปรโมชั่นแพ็กเกจตัวนี้ได้เลยนะครับลูกค้าใหม่เปิดเบอร์ใหม่ในระบบเติมเงินเท่านั้นทีนี้ลูกค้าเก่าเนี่ยเราสามารถจะซิกแซกกับเจ้าของร้านได้นะครับลูกค้าเก่าบางเบอร์เนี่ยสามารถจะซิกแซกกับเจ้าของร้านได้ทีนี้ร้านไหนบ้างล่ะที่สามารถจะซิกแซกให้คุณได้นะครับที่เป็นลูกค้าเก่าแล้วต้องการจะเปลี่ยนมาเป็นโปรโมชั่นแพ็กเกจตัวนี้คุณผู้ชมก็จะต้องติดต่อที่ร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับนี่นะครับร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลกับแพ็กเกจนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาขายโปรเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลเนี่ยเขาเป็นร้านที่มีโปรโมชั่นแบบพิเศษให้กับคุณผู้ชมกันนะครับโดยเฉพาะโปรเน็ตใต้ดินที่ออกกันมานานแล้วก็ได้ข่าวมาว่าสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้อาจจะไม่ต่อแล้วนะครับสำหรับโปรโมชั่นแพ็กเกจใต้ดินเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าจะใช้ก็อาจจะเป็นแพ็กเกจที่เขาเปิดเบอร์ตั้งไว้ก่อนแล้วนะครับแล้วก็ราคาซิมมันอาจจะสูงขึ้นมากๆนะครับทีนี้คุณผู้ชมก็จะต้องมาหารถัวเฉลี่ยกันดูว่าคุณผู้ชมนั้นคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับที่จะใช้โปรโมชั่นแพ็กเกจนะครับติดต่อที่ร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับสาขามะนังสาขาลังงูสาขาโคกะหลงหรือจะเป็นธุรกิจในเครือร้านสลาวุธโมบายนะครับที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวเน็ตตัวนี้ได้นะครับเนี่ยนะครับลูกค้าเก่าเบอร์เก่าเนี่ยนะครับสามารถจะให้เขาซิกแซกได้นะครับแล้วก็จะมีค่าบริการในการสมัครค่าเปลี่ยนโปรโมชั่นอะไรเงี้ยก็ติดต่อทางร้านเขาก็แล้วกันนะครับติดต่อทางเพจนี้ได้เลยนะครับร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูล0747508688สาขามะนังสาขาลังงูสาขาควนกะหลงธุรกิจในเครือร้านสลาวุธโมบายนะครับแต่ถ้าเป็นโปรโมชั่นใต้ดินเนี่ยอันนี้ค่าเปลี่ยนโปรโมชั่นใต้ดินก็150บาทนะครับในการเปลี่ยนโปรโมชั่นส่วนค่าซิมก็เบอร์สวยเบอร์มงคลก็ตามนี้เลยนะครับส่วนโปรโมชั่นแพ็กเกจตัวนี้นะครับ5วันตัวนี้ราคาซิมเนี่ย50บาทค่าส่ง50บาทแล้วก็ค่าเน็ตก็ตามที่เราต้องการนะครับถ้าสมมติเราจะเอา4เมกพร้อมโทรฟรีถ้าเราต้องการที่จะเอา4เมกพร้อมโทรฟรีเนี่ยค่าเน็ต150บาทค่าซิม50บาทแล้วก็ค่าส่งอีก50บาทรวมทั้งหมดเป็น150บวก50บวก50ก็เป็น250บาทนะครับสิทธิ
ก็จ่ายเงินให้กับทางร้านเขาหรือต้องการจะเอาแบบ10เมกนะครับไม่อั้นไม่ลดสปีดนะพร้อมโทรฟรีทุกเครือข่าย200บาทเน็ตรวมภาษีแล้วแล้วก็ค่าซิมอีก50ก็เป็น250ค่าส่งอีก50ก็เป็น300นะครับจ่ายให้เขา300บาทเราก็ได้ซิมมาใช้งานกันได้เลยนะครับนี่คือสิ่งดีๆที่นำมาบอกมากล่าวกันอยู่ในตอนนี้นะครับด่วนเลยนะครับว่า5วันสุดท้ายของแพ็กเกจแบบถูกๆพิเศษตอนนี้นะครับเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดแถมได้โทรฟรีทุกเครือข่ายกันด้วยนะครับการโทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีนะครับวางโทรตลอด24ชั่วโมงตลอด30วันของแพ็กเกจนะครับ5วันสุดท้าย27 28 29 30 31กรกฎาคม2564ที่คุณผู้ชมสามารถที่จะสมัครแพ็กเกจตัวนี้ได้นะครับเปิดเบอร์ใหม่เปิดซิมใหม่เท่านั้น14จังหวัดของภาคใต้นะครับ14จังหวัดของภาคใต้หาซื้อซิมตัวนี้ได้เลยนะครับและเอาไปใช้ที่จังหวัดไหนก็ได้ได้หมดทุกจังหวัดนะครับแต่ต้องซื้อจาก14จังหวัดของภาคใต้แล้วออกไปใช้ที่จังหวัดไหนก็ได้นะครับนี่คือสิทธิพิเศษสำหรับพี่น้องชาวภาคใต้กับโปรโมชั่นแพ็กเกจตัวนี้ที่ Dtech ออกมาให้กับคุณผู้ชมทุกท่านกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่อง 3G เครื่อง 4G เครื่อง 5G ใส่ได้หมดเลยนะครับจะ G ไหนก็ตามใส่ได้หมดเลยทุก G นะครับ 3G 4G 5G กับโปรโมชั่นที่ถือว่าสุดคุ้มสุดๆของทุกๆเครือข่ายที่ออกมา3ค่ายนะครับตอนนี้ที่มันแข่งกันอยู่3ค่ายDtech AIS Promove นะครับที่เด่นๆที่สุดโปรโมชั่นที่เด่นๆที่สุดณตอนนี้ก็คือของ Dtech เนี่ยครับตัวเนี้ยนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีแบบ4เมกไม่อั้น150บาทแต่ไม่มีโทรฟรีถ้าเราจะเอาโทรฟรีเพิ่มเราก็ต้องบวกเพิ่มอีก50บาทมันก็เป็น200200บาทเนี่ยอย่างเดียว10เมกไม่อั้นแต่ถ้าเอาโทรฟรีด้วยก็เพิ่มอีก50ก็เป็น250แต่ตัวนี้จบเลยครับจ่าย150กับจ่าย200จบครับได้ทั้งเน็ตได้ทั้งโทรฟรีทุกเครือข่ายกันด้วยนะครับเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับติดต่อร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์นะครับหรือไปที่ร้านแล้วร้านเขาบอกว่าไม่มีข้อมูลอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเอาแคปหน้าจอนี้ให้ร้านเขาดูนะครับชื่อใน Dtech One นะครับร้านเขาจะมีแอปของ Dtech One อยู่นะครับแล้วก็เข้าไปใน Dtech One บอกให้ร้านเข้าไปใน Dtech One ตัวของการสมัครโปรโมชั่นเสริมแล้วดูหัวข้อที่เขียนว่าโปรสุดคุ้มเน็ตบวกโทรนะครับอันนี้คือใหม่ล่าสุดโปรสุดคุ้มเน็ตบวกโทรถ้าร้านใน14จังหวัดของภาคใต้จะมีเมนูนี้ขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็นร้านอื่นๆของภาคอื่นๆจะไม่ขึ้นเมนูนี้นะครับเพราะเขาไม่ได้สิทธิพิเศษนี้เฉพาะภาคใต้เท่านั้นนะครับลูกค้าเก่าลูกค้าเก่านะครับเก่าบางเบอร์เนี่ยได้แต่ลูกค้าใหม่ปุ๊บแล้วเดือนที่2ก็จะกลายเป็นลูกค้าเก่าทันทีก็สามารถใช้แพ็กเกจนี้ไปได้เรื่อยๆนะครับไม่กำหนดอายุว่าจะอยู่กี่รอบนะครับอยู่กันไปเรื่อยๆยาวๆคุณไปที่ร้านทุกร้านคุณไปที่ร้านทุกเดือนนะครับคุณก็จะดูกันไปแบบยาวๆๆๆแต่ถ้าคุณไปที่ร้านครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นคุณเติมเงินเข้าไปเองคุณเติมเงินเข้าไปเองสักประมาณ6รอบเนี่ยระบบก็จะอาจจะตัดชั่วคราวเราก็จะต้องไปให้ร้านทำใหม่อีกครั้งนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปที่ร้านทุกเดือนนะครับเราก็จะได้ใช้กันไปแบบนานๆๆๆเป็นปี2ปี3ปีก็ยังใช้ได้ถ้าเราไปที่ร้านทุกเดือนอันนี้เทคนิคพิเศษนะครับเทคนิคพิเศษที่บอกให้กับคุณผู้ชมทุกท่านกันเพราะฉะนั้นเวลาดูคลิปผมเนี่ยต้องดูให้จบคลิปนะครับมันจะมีเทคนิคพิเศษที่ผมจะสอดแทรกเอามาไว้ในคลิปนะครับอยากที่จะให้เราใช้แพ็กเกจแบบกันไปนานๆเรื่อยๆยาวๆนะครับ1ปี2ปีก็ยังใช้ได้อยู่เราจะต้องไปที่ร้านนะครับทุกเดือนทุกๆ30วันเพราะว่าระบบเติมเงินเนี่ยมันเป็นแพ็กเกจแบบ30วันนะครับทุกๆ30วันเราก็ต้องไปที่ร้านให้ร้านเขากดสมัครให้ไปที่ร้านให้ร้านกดสมัครให้ทุกๆ30วันนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปที่ร้านครั้งแรกแล้วครั้งที่2เราเติมเงินเข้าไปเองก็ได้เหมือนกันนะครับระบบก็จะต่ออายุให้เองอัตโนมัติครั้งที่3ก็จะต่ออายุให้เองให้อัตโนมัตินะครับเพียงแค่เติมเงินเข้าไปครั้งที่4เราเติมเงินเข้าไปก็ต่ออายุอัตโนมัติครั้งที่5เติมเงินเข้าไปแล้วก็ต่ออายุอัตโนมัติครั้งที่6เราเติมเงินเข้าไปแล้วก็ต่ออายุอัตโนมัติครั้งที่7เราเติมเงินเข้าไปแล้วอาจจะไม่ต่ออายุอัตโนมัติแล้วนะครับมันอาจจะหลุด6ครั้งไปนะครับแต่ถ้าเราไปที่ร้านทุกเดือนไปที่ร้านทุก30วันไปที่ร้านทุก30วันไปที่ร้านทุก30วัน1ปีเราก็ยังใช้โปรโมชั่นได้อยู่มันไม่หลุดนะครับแล้วร้านเขาจะกดสมัครเข้าระบบให้ไปเรื่อยๆทุกเดือนเนี่ยระบบมันก็จะไม่หลุดแต่ถ้าเกิดว่าเราไปที่ร้านครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นก็คือเราเติมเงินเข้าไปเองเติมเงินเข้าไปเอง6เดือนนะครับระบบอาจจะหลุด
นะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องไปที่ร้านต่อเพื่อให้ร้านเขาเข้าระบบให้ใหม่นะครับทางร้านก็อาจจะคิดค่าบริการในการเข้าระบบให้ใหม่อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ทางร้านเขาจะบริการนะครับแต่ถ้าไปที่ร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับคุณต้องจ่ายค่าเข้าระบบใหม่นะครับ150 บาทในการเข้าระบบของอินเทอร์เน็ตซึ่งข้อดีของ Dtac นะครับก็คือเมื่อเราต้องการจะเปลี่ยนโปรโมชั่นอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์ใหม่นะครับโดยส่วนมากไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์ใหม่ใช้เบอร์เก่าของเราอยู่นะครับแล้วเราก็มีค่าเปลี่ยนบริการแล้วแต่ทางร้านก็จะคิดนะครับว่าเขาเปลี่ยนโปรโมชั่นเนี่ยเขาจะคิดกี่บาทหรือเขาจะเปลี่ยนโปรโมชั่นฟรีจ่ายเฉพาะค่าเน็ตอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่ว่าแต่ละร้านเขาจะมีบริการแบบไหนนะครับส่วนร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็จะคิดค่าเปลี่ยนโปรโมชั่นครั้งหนึ่ง150 บาทเฉพาะค่าเปลี่ยนโปรโมชั่นนะครับ150 บาทแล้วก็ค่าเน็ตอีกต่างหากนี่คือร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์ส่วนคุณผู้ชมไปซื้อซิมไปซื้ออะไรมานะครับแล้วก็จากจะได้โปรโมชั่นเน็ตถูกๆเขาก็มีค่าเปลี่ยนโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับ150 บาทจ่ายค่าเน็ตเพิ่มเข้าไปอีกก็จะเป็นยอดเงินสุทธิเพราะฉะนั้นเหมือนที่บอกไปนะครับว่าแต่ละร้านนั้นเขาจะมีค่าธรรมเนียมค่าบริการที่ไม่เหมือนกันนะครับเราสมมุติเราไปที่ร้านทุกเดือ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 นเป็นเวลา1 ปีเป็นเวลา2 ปีแล้วอยู่ๆเราต้องการจะเปลี่ยนไปเป็นโปรโมชั่นอีกโปรโมชั่นนึงเขาอาจจะเปลี่ยนให้เราฟรีก็ได้นะครับค่าเปลี่ยนเขาอาจจะไม่คิดเขาคิดจะค่าเน็ตแต่ถ้าเกิดว่าเรานานๆไปครั้งนึง6 เดือนไปครั้งนึงเนี่ยเขาก็อาจจะคิดค่าบริการก็แล้วแต่ว่าแต่ละร้านเขาจะมีรูปแบบในการให้บริการแบบไหนนะครับใช้ Dtac ดีที่สุดนะครับใช้ Dtac ดีที่สุดเรื่องของสัญญงสัญญาณก็ตอนนี้ค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะครับสัญญาณก็ดีนะครับ Dtac เปลี่ยนโปรโมชั่นก็ง่ายนะครับไม่ค่อยที่จะกำหนดรอบหรอกถ้าเราไปที่เติมที่ร้านทุกเดือนทุก30วันทุก30วันทุก30วันนะครับเน็ตไม่ค่อยมีปัญหาหรอกบางทีถ้าเกิดว่าเรานานๆที่จะไปที่ร้านสักครั้งนึงนะครับเหมือนที่บอกไปนะครับว่าครั้งแรกเดือนแรกเนี่ยไปที่ร้านแล้วอีก5เดือนที่เหลือ6เดือนที่เหลือเราเติมเงินเข้าไปในระบบเองระบบต่อเองอัตโนมัติแล้วพอสักระยะนึงเดี๋ยวมันก็หลุดระบบนะครับเราก็จะต้องไปให้ที่ร้านเขาเข้าระบบให้ใหม่อีกนะมันก็แล้วแต่ว่าทางร้านก็แต่ละร้านเขาจะเป็นให้บริการเราแบบไหนนะครับเขาจะคิดค่าบริการหรือไม่คิดค่าบริการนั้นสุดแท้แต่ทางร้านเขาก็แล้วกันนะครับนี่คือโปรโมชั่นแพ็คเกจตัวนี้นะครับแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับแล้วไปให้ที่ทางร้านเขาดูนะครับใน14จังหวัดของภาคใต้มีเมนูตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เขาดูโปรโมชั่นตัวนี้ถ้ามีก็เราก็สามารถที่จะให้เขาดำเนินการสมัครให้เลยนะครับจะซื้อซิมใหม่หรือจะเป็นคนที่เป็นลูกค้าเบอร์เก่านะครับบางเบอร์ก็เข้าเงื่อนไขบางเบอร์ก็ไม่เข้าเงื่อนไขก็แล้วแต่นะครับก็ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขก็ค่อยซื้อเบอร์ใหม่ซะนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นแบบถูกๆตัวนี้ค่อนข้างที่จะไม่ได้มีมาบ่อยๆนะไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับสำหรับโปรโมชั่นแพ็กเกจแบบราคาถูกๆแบบเนี้ยนะครับผมเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นใต้ดินนะครับเพราะว่าร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์ที่เขาลงโฆษณากับเราเนี่ยเขาก็จะเป็นโปรโมชั่นตัวใต้ดินนะครับเขาเรียกว่าโปรใต้ดินผมก็เลยเรียกว่าโปรใต้ดินนะครับของร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์เนี่ยที่เขาลงโฆษณากับเราอยู่ตอนนี้นะครับนี่คือโปรโมชั่นแพ็กเกจที่ก่อนมาออกมาก่อนหน้านี้นะครับกับโปรโมชั่นแพ็กเกจแบบโปรเน็ตใต้ดินของ Dtac ในระบบเติมเงินนะครับทั้งเบอร์ใหม่เบอร์ใหม่เบอร์เก่าก็สามารถที่จะกดสมัครแพ็กเกจกันได้เลยนะครับโดยเขามีค่าเปลี่ยนแพ็กเกจเนี่ย150 บาทนะครับเขาคิดค่าเปลี่ยน150 บาทสำหรับเบอร์เก่าหรือซื้อเบอร์ใหม่มาจากที่อื่นนะครับก็จะมีค่าแพ็กเกจค่าเปลี่ยนแพ็กเกจที่คุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดต่อหาซื้อแพ็กเกจหรือหาสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันได้เลยนะครับกับร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับแน่นอนได้ของชัวร์ๆนะครับสมัครได้แน่นอนนะครับกับโปรโมชั่นดีๆที่นำมาบอกมากล่าวกับคุณผู้ชมทุกท่านกันอยู่ในตอนนี้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อกันได้เลยนะครับเพราะเขาลงโฆษณาในคลิปนี้นะครับร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูล074-750-868สาขามะนังสาขาละงูสาขาคุณกะหลงแล้วก็ธุรกิจในเครือร้านสารวุฒิโมบายนะครับกลับมาที่หน้านี้อีกครั้งนึงย้ำอีกครั้งนึงนะครับกับโปรโมชั่นของ Dtac 5วันเท่านั้น27 28 29 30 31กรกฎาคม2564นะครับกับแพ็กเกจเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณข้อมูล4เมก150 บาทแถมโทรฟรีทุกเครือข่าย10เมก200 บาทแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายการโทรฟรีโทรฟรีครั้งนึงไม่เกิน15 นาทีวางโทรตลอด24 ชั่วโมงตลอด30วันของแพ็กเกจนะครับรีบสมัครกันได้เลยนะครับโปรโมชั่นแบบถูกๆแบบนี้
27กรกฎาคม2564ถึง31กรกฎาคม2564นะครับก็ติดต่อที่ร้านทุกจังหวัดของภาคใต้สามารถที่จะสมัครโปรโมชั่นแพ็คเกจตัวนี้กันได้เลยนะครับ14จังหวัดของภาคใต้รีบด่วนๆกันเลยนะครับโปรโมชั่นถูกแบบนี้นานๆจะมีสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ